ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องจะพาไปชมเหตุการณ์ที่ตัวเงินตัวทองแต่ในข่าวไม่ได้เขียนว่าตัวเงินตัวทองนะนี่คุณดาวตามข่าวไหมครับคุณดาวไม่ต้องสคริปต์นะฮะคุณผู้ชมสามารถอ่านออกอากาศได้จริงๆหรอได้สิได้หรอเดี๋ยวฉันอ่านให้เลยอ๋อมันเป็นชื่อสัตว์ใช่ไหมเราพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ตัวเหี้ยบุกเข้าออฟฟิศฮะนั่นแหละได้หรอมันคือชื่อสัตว์มันสามารถอ่านได้มันคือชื่อสัตว์ที่รีแอคชั่นไม่ถูกมันคือชื่อสัตว์ปกติที่แม่รีแอคชั่นให้ดูเหมือนหนูหยาบฉันทำตัวไม่ถูกหนูก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าโอเคมันคือชื่อสัตว์อ่านได้เป็นชื่อสัตว์ครับคิดเป็นตามชื่อสัตว์ละกันนะคุณผู้ชมนะคือเขาบุกเข้าไปในออฟฟิศเนี่ยแหละทำเอาพนักงานที่นั่งทำงานอยู่ด้านในแน่นอนถ้ามันบุกเข้ามาในออฟฟิศเราก็กระเจิงเหมือนกันนะกระเจิงสิคะเขาก็กรี๊ดกันเสียงหลงเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปชมกันค่ะแต่โทรศัพท์คนเสื้อดำคือดาด้าจ้ะคือเราไม่อยากจะไปหัวเราะย้อนในความหวาดกลัวของใครแต่ว่าเราเห็นว่าเป็นภาพที่น่ารักดีถ้าเป็นเราก็คิดกันอย่างนี้แหละไม่แต่พี่คนเสื้อขาวออกคนแรกเลยนะฮะฉันบอกเลยว่าฉันเป็น FC เสื้อดำโทรศัพท์ไปด้วยนะอะไรอ่ะร้องใครอ่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเยี่ยมมาค่ะเยี่ยมปุกค่ะคุณผู้ชมดิฉันจะเป็นตากล้องดิฉันจับภาพใครไม่ถูกเลยอะใครคนแรกดีวะจะซูมใครคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้มันเป็นคลิปที่ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเอามาโพสต์ไว้นะคุณผู้ชมเป็นภาพขณะที่เขาก็ทำงานอยู่ในออฟฟิศเนี่ยแหละแล้วก็อยู่ๆก็มีน้องตัวเฮี้ยเนี่ยวิ่งทะลุกระจกเข้ามาพี่พนักงานเขาก็ตกใจอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นคุณพี่ที่เสื้อขาวแมสเขียวอะคือพอน้องเขาวิ่งเข้ามาเจ้าตัวก็ใช้จังหวะชุลมุนก็หนีปุ๊บออกจากห้องไปเลยแล้วทำยังไงรู้ไหมเขาปิดประตูขังเพื่อน2 คนเขาปิดเอาไว้ทำไมต้องขังอ่ะเขาขังเอาไว้เพราะว่ากลัวน้องเฮียวิ่งหนีนึกออกมาจะได้เอาคนมาจับได้แล้วพี่เสื้อดำก็เลยกรี๊ดกราสพี่เสื้อดำก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับเพื่อนที่ขังไม่ได้จับบ้าเพื่อนก็กลัวจนตัวสั่นเลยพูดไม่เป็นคำอย่างที่คุณมะตูมบอกอ่ะจากการสอบถามนะคะคือเจ้าของคลิปคือคุณอังเธอเห็นป่ะเมื่อกี้ที่นางเข้ามาเพราะว่าถูกหมาไล่เข้ามาใช่แต่หมาไม่ยอมมาเหมือนมาส่งแล้วหมาก็ออกไปไม่แล้วหมาเข้าไม่ได้เพราะประตูมันปิดนี่นี่อ๋อเหรอนี่ไงเอ้ยอุ้ยตายแล้วต่อจากดาวน้องอ่ะน้องตัวเฮียเนี่ยก็น่าสงสารนางก็ตกใจไงแล้วนางก็ต้องตกใจพี่เสื้อดำเสื้อขาวที่อยู่ในห้องเหมือนกันเพราะเสียงดังขนาดนั้นคือเขาก็คุณอังนะคะเป็นเจ้าของคลิปนะเขาเล่าให้ฟังว่าเขากับเพื่อนทำงานอยู่ที่สำนักงานขนส่งแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยจากในจังหวะนั้นอ่ะมันมีน้องตัวเนี้ยวิ่งหนีน้องหมาเข้ามาตนและเพื่อนอีก2 คนก็ตกใจลองลั่นกระโดดขึ้นเก้าอี้เลยคุณอังบอกว่าพอตั้งสติได้คุณอังก็เลยรีบวิ่งออกมาจากห้องเลยแล้วก็ยอมรับว่าปิดประตูขังเพื่อนกับตัวเฮี้ยไว้รวมกันเขายอมรับเลยจากนั้นแต่ว่าจากนั้นน่ะเขาอ่ะวิ่งไปเรียกคนงานก่อสร้างแถวนั้นให้มาช่วยจับน้องแต่ระหว่างเรียกมาคือหล่อนขังฉันไว้กับในห้องจ้าหล่อนไม่ใช่เพื่อนน้องก็โกรธเหมือนกันนะจริงๆถ้าเป็นฉันก็โกรธนะคุณอังเล่าว่าหลังเกิดเหตุเพื่อน2 คนเดินเข้ามาถามว่ามึงปิดประตูขังพวกกูไว้ทำไมเธอก็เธอช้าไปรีบออกแล้วเธอช้าซึ่งคุณอังตอบเพื่อนว่าอะไรรู้ไหมว่ามึงกูขอโทษกูลืมตัวก็เลยเกิดไม่คือเสื้อดำก็จะบอกว่ามึงวิ่งได้ก่อนก็โต๊ะกูอยู่ในสุดอ่ะวิ่งไม่ทันอ่ะก็ชี้แจงกับเพื่อนไปว่าขอโทษลืมตัวแล้วก็รีบไปวิ่งเอาคนมาจับออกจากห้องให้ไงก็เลยขังเพื่อนเอาไว้กับตัวเนี้ยสักทีนึงนะฮะเอามาเล่าให้ฟังเหตุการณ์ชุลมุนนะคุณใครเครียดกันบ้างดูเหตุการณ์นี้ก็ใครเครียดได้แหละครับผมฝ่ายว่ากลัวไอ้ฝ่ายที่กลัวก็กลัวไอ้ฝ่ายที่ต้องไปหาคนมาช่วยก็ต้องไปนะฮะแฉข่าวเช้า